ดิฉันชื่อนางสาวสุกัญญาชัยสกุลนะคะวันนี้ก็จะมากล่าวถึงนักทฤษฎีของรัฐศาสตร์นะคะคนที่ดิฉันได้ยกมาก็คือปีเตอร์เฟอร์ดินานด์ดักเกอร์นะคะเกิดที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียนะคะณวันที่19พุทธศักราช2452นะคะเป็นบุตรของทนายความซึ่งมีชื่อว่าอดอล์ฟนะคะแล้วก็มารดาชื่อแคโรลีนนะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ตนะคะสาขากฎหมายระหว่างประเทศเป็นคนสัญชาติอเมริกานะคะอาชีพของปีเตอร์ก็คือเป็นนักเขียนนะคะเป็นศาสตราจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการแล้วก็เป็นผู้บรรยายด้านนิเทศนะคะนิเวศสังคมคู่สมรสก็คือดอริสชัมบิทนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2518เมื่ออายุได้95ปีค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวคิดพื้นฐานของปีเตอร์นะคะก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการนะคะหลายประการมาจากงานเขียนของดัมเกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจนะคะการทำให้เข้าใจง่ายดัมเกอร์ได้ลดคำสั่งกันกับรูปแบบการควบคุมนะคะและกล่าวว่าบริษัทที่มีการทำงานที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีการกระจายอำนาจนะคะตามแนวคิดของดัมเกอร์ก็คือบริษัทมักจะมีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้ามากเกินไปรวมทั้งมีการจ้างพนักงานที่ไม่จำเป็นและมักขยายสู่ภาคเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงนะคะความสงสัยลึกซึ้งของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคดัตเกอร์ได้โต้แย้งว่าเศรษฐศาสตร์ที่จัดสอนภายในโรงเรียนทั้งหมดไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้แต่อย่างใดนะคะจากการแสดงความเคารพต่อคนงานดัตเกอร์เชื่อว่าพนักงานทั้งหลายต่างเป็นทรัพย์สินและไม่ได้เป็นหนี้สินเขาสอนให้รู้ว่าความรู้ของคนงานเป็นส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่นะคะใจความสำคัญของแนวปรัชญานี้เป็นมุมมองว่าผู้คนต่างเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรและหน้าที่ของผู้จัดการก็คือการเตรียมการและให้ความเป็นเสรีต่อบุคลากรในการดำเนินการนะคะ7แนวคิดสำคัญที่ดัตเกอร์ปีเตอร์ดักเกอร์ได้ให้ไว้กับคนรุ่นหลังนะคะก็คือ1แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะ2แนวคิดว่าด้วยการแปรรูปและวิสาหกิจนะคะ3แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ4แนวคิดว่าด้วยแรงงานสมอง5แนวคิดว่าด้วยสังคมแห่งความรู้นะคะ6แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของประชากรและ7แนวคิดว่าด้วยการศึกษาแบบต่อเนื่องออนไลน์นะคะนอกจากนั้นดักเกอร์ยังมีความสามารถในด้านงานเขียนมากมายนะคะปีเตอร์มีงานเขียนได้รับการตีพิมพ์เป็นจำนวนมากและได้รับการแปลมาแล้วกว่า30ภาษาทั่วโลกนะคะโดยมีงานเขียน2เรื่องเป็นนิยายและอีก1เรื่องเป็นอัตชีวประวัตินะคะงานเขียนของดัตเกอร์ได้กลายเป็นเครื่องหมายโดยมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่มีอยู่ทั่วไปหนังสือของเขาได้สอดแทรกบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถสร้างคนที่ดีที่สุดขึ้นมาได้และคนงานจะสามารถตระหนักถึงสภาพชุมชนได้อย่างไรรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในการจัดตั้งสังคมสมัยใหม่โดยรอบได้อย่างไรหนังสือเล่มแรกของปีเตอร์นะคะมีชื่อว่า The End of Economic Man นะคะและก็เป็นหนังสือด้านการจัดการที่กรุงนิวยอร์กนะคะหลังจากนั้นได้ไปสอนที่แคลิฟอร์เนียเรียกได้ว่างานเขียนของดัตเกอร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้เขียนขึ้นมาจำนวน35เล่มนะคะหนึ่งในนั้นมีชื่อหนังสือที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็คือ The Practice of Management and The Effective Effective นะคะและหนังสือของเขาเนี่ยก็คือเน้นเกี่ยวกับสังคมนะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองนะคะค่ะก็ดิฉันก็ขอการจบนำเสนอเกี่ยวกับปีเตอร์ดักเกอร์เท่านี้ค่ะ